เปิดชีวิตล่าสุดของน้องมายป่วนเมืองค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้นะคะสำหรับเจ้าของเพลงฮิตดังทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเด็กดอยใจดีเมื่อปี2549ที่มีท่อนฮิตติดหูว่าผมเอาแครอทมาฝากอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงเชื่อว่าหลายคนยังคงจำเพลงนี้กันได้ค่ะเพราะถึงปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนนะคะที่ยังร้องเพลงนี้ได้อยู่โดยน้องมายมีชื่อจริงว่าบุญเพชรีแสงทองวิรกุลเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2539มีผลงานที่เรียกว่าเป็นที่น่าจดจำก็คือเพลงเด็กดอยใจดีก่อนที่เธอจะแต่งงานและเลี้ยงลูกและไม่เห็นผลงานของเธอออกมาอีกเลยค่ะเห็นแบบนี้เธอมีอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นนะคะด้านชีวิตส่วนตัวได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มเมื่อปี58และกลายเป็นคุณแม่ลูกสาว1คนพอหนูได้ทำอัลบั้มชุดแรกหนูก็ให้พ่อกับแม่เล่าจากงานเลยมาอยู่กับหนูน้องไม้กล่าวก่อนที่ตามมาช่วงถัดมาเส้นกราฟทางอาชีพกำลังพุ่งสูงขึ้นมีการตกลงภายในเวลาอันรวดเร็วความที่เราต้องเข้าวงการตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ขายความเป็นเด็กซึ่งจะให้เราไปขายความหวือหวามันไม่ถนัดการขายเพลงขายความเด็กก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นที่แปลกใหม่ซึ่งไม่ติดตลาดก็เลยหยุดไปสักพักแม้ว่าพบอุปสรรคแบบไม่คาดฝันแต่เมื่อได้เอ่ยปากขอให้พ่อแม่ออกจากงานน้องมายจึงรีบตัดสินใจค้นหาเส้นทางชีวิตใหม่เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปของครอบครัวค่ะซึ่งเราสามารถเลี้ยงดูชีวิตได้หลังจากนั้นก็เริ่มมาติดฟิล์มโทรศัพท์แล้วก็มีการขายเสื้อผ้าบ้างค่ะขายอะไรได้ก็ขายหมดสู้ชีวิตเป็นนายตัวเองสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยสยามนิวส์ด้วยนะคะ